สวัสดีพื่อพิเชษทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในเหตุการณ์ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเจอกันมาไม่มากก็น้อยนะครับก็คือเราเห็นการาฟวิ่งอยู่ดีนะครับพอเราตัดสินใจเข้าเทรดปุ๊บการาฟเนี่ยสวนทางเราตลอดเลยนะครับผมซึ่งถามว่าวิธีแก้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาตอบให้นั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการทํากําไรในตลาดท่่นครมถับ ถ้าว่าการเทรดสซนเทนเนี่ยมันก็ทํากําไรได้นะแต่ว่ามันเน้นอาศัยประสบการณ์เนาะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการเทรดตามเทนอย่างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับหรือเรียกว่า n e w b นะครับคือผมอยากให้เราเนี่ยลองตั้งใจในเรื่องของการเทรดตามเทนดูก่อนการเทรดสนเทนเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีอะไรครับมีปศกแล้วนะครับปศกคืออะไรคือประสบการณ์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราเป็นเบื้องต้นเลยนะครับถามว่า เทตามเทนเนี่ยมันคือยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่ดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือเทนในตลาดเนี่ยเราควรอิงจากไทม์เฟรมที่เราดูอยู่นะครับเคยเป็นไหมแบบว่าเราเนี่ยไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะเห็นว่าการาฟมันวิ่งขึ้นแต่พอเราไปดูไทม์เฟรมสามนาทีดันเห็นว่าการาฟเนี่ยมันไซเว์นะครับพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะงงว่าแล้วสุดท้ายเราต้องเชื่ออะไร คำตอบคือผมแนะนําให้นะครับว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เราควรใช้ข้อมูลจากไทม์เฟรมที่เราเทรดนั่นแหละในการหาจุดเข้าเทรดสมมตินะครับไทม์เฟรมเดลี่กราฟโชว,ว่ามันเป็นเทนขาลงนะครับแต่30มสิบวินาทีการาฟโชว,ว่าเป็นเทนขาขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเล่น30มสิบวินาทีอยู่แล้วเป็นประจําเราควรหาจังหวะเทรดในเทนขาขึ้นนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมันไปปลุกปั้นไทม์เฟรมใหญ่นะครับแต่ผมต้องแบ่งเป็นนี้ก่อนนะว่า เราต้องแบกเป็นคนที่2ประเภทเหมือนกันที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านะครับว่าคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ดูทั้ง2 TimeF r เ m e เพราะบางครั้งกราฟมันก็เชื่อ Time f r ฟ m มใหญ่บางครั้ง Time Frame เล็กมันก็ดันราคาไปสู่ Time Frame ใหญ่เพราะนั้นมันจะไม่มีตายตัวครับว่าเฮ้ย i m e f r ฟ m e เล็กต้องเป็นอย่างนี้แล้ว i m e f r ฟ m มใหญ่ต้องตามตลอดไม่ใช่นะครับผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยผ่านมาแล้วเพราะอย่างที่บอกครับเหมือนกันเลยทุกเทคนิคบนโลก ไม่มีอันไหนใช้ได้ตลอดนะครับกราฟตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็คือหนึ่งในคอนเซปต์เพราะ,ะนั้นคอนเซปต์นี้ก็ใช้ไ,ไม่ได้ตลอดนะครับส่วนใหญ่แล้วกราฟมันก็จะสับเปลี่ยนไปบางครั้งก็ตามไทม์เฟรมเล็กที่เราเล่นบางครั้งมันก็ตามไทม์เฟรมใหญ่ที่เราเล่นฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเน้นอาศัยประสรบการณ์หนึ่งแต่ที่บอกครับถ้าเป็นมือใหม่มันจะงงผมแมนะนาว่าเล่นไทม์เฟรมไหนดูไทม์เฟรมนั้นไปก่อนนะทีนี้วิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องฝึกสังเกตแนวรับหรือแนวต้านจาก30มนาทีหรือไมนื่นบ เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะวิ่งไปทิศทางใดสิ่งที่อยากให้ทำนะครับผมสมมุติว่าเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้ราคาวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาแบบนี้แบบนี้คนทั่วไปก็จะเห็นว่าอะไรครับเฮ้ยโอเคราคามีแนวรับเดี๋ยวมันคงกลับตัวขึ้นแล้วจบแค่นั้นนะครับนั่นคือการคิดแบบผมเรียกว่าการคิดแบบหยาบคือมันหยาบครับมันไม่ได้มีการคิดที่แบบไต่ต,ตองทีทุวนว่าทําไมราคาถึงต้องกลับตัวจากโซนนี้ อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เป็นชนั้นแล้วราคาแท่งเทียนต้องทํำยังไงแท่งเทียนต้องมีการปิดเป็นแท่งเล็กๆที่แนวรับหรือเป็นแท่งใหญ่หรือเป็นแท่งแบบโดจิยังไงถึงการาฟจะขึ้นต่อได้หลายๆคนจะไม่มีการคิดแบบนี้ครับมันจะจบแค่ว่าเจอแนวรับเดี๋ยวต้องเด้งเจอแนวรับเดี๋ยวต้องเด้งเจอรับเดี๋ยวต้องเด้งซึ่งมันผิดนะเพราะเราต้องใช้ในเรื่องของแท่งคอนเฟิร์มด้วยนั่นเองเพราะนั้นผมแนะนาว่าให้เราเนี่ยฝึกจินตนาการแท่งถัดไปให้ได้แล้วถามว่าทำยังไงล่ะ ถ้าเป็นมือใหม่จะจินตนาการได้งไงครับก็วิธีการแก้อย่างเดียวครับการที่จะเป็นมือใหม่แล้วไปเป็นคนที่พอจะมีประสบการณ์ได้ต้องทําไงครับอะไรมันขาดอยู่อะก็ประสบการณ์แค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรมันซับซ้อนครับถ้าเป็นมือใหม่อยากฝึกสังเกตแท่งเทียนทั้งแบบไปให้เป็นก็ต้องฝึกดูการาฟให้บ่อยแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรให้มันเว่อร์วังอลังการขนาดนั้นเนาะทีน,ะนี้วิธีดูเทนนะครับคือดูว่าราคาทำ h i g หรือโลให้จําไว้เลยครับว่าถ้าราคาวิ่งขึ้นมันก็ทําแบบนี้ แบบนี้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 ทาจุดสูงสดุดจุดต่ําสุดจุดสูงสดุดต่ําสุดสูงสดุสงสดไปเรื่อยๆถ้าราคามันวิ่งลงนะครับมันก็จะทําทรงแบบนี้ลงไปเรื่อยๆเองตามสดุดตามสูงตามสดุดตามสูงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากเข้าใจลึกมากกว่านี้ไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนะเรื่องเทรนต,ตรงนี้มีสอนให้แล้วนะครับแต่ว่านี่คือเข้าๆที่นี้ครับ อีกหนึ่งคอนเซปต์นี่จะเป็นคอนเซปต์ทั้งหมดเลยนะที่ถ้าว่าเราทำตามผมเลยว่ามันจะเทรดได้ง่ายขึ้นมากๆอันสุดท้ายก็คือควรรอตลาดโชว์แท่งเทียนในทิศทางที่เราต้องการก่อนนี่คือคมภีศักดิ์สิทธิ์นะฮะคีย์เวิร์ดศักดิ์สิทธิ์ควรรอตลาดโชว์แท่งเทียนทิศทางที่เราต้องการก่อนถึงจะบายหรือเซลได้หมายความว่าอะไรครับหมายความแบบนี้สมมติบางคนนะครับเห็นการาฟขึ้นมาที่แนวต้านทุกคนจะคิดว่าอ๋อโอเคแนวต้านอย่างที่ผมบอกครับการคิดอย่างนั้นมันคือการคิดแบบหยบยาบคิดแล้วจบ แล้วกวดเซลล์ทันทีสิ่งที่กราฟทำคือขึ้นต่อพอขึ้นต่อเสร็จนะครับแทนที่เราจะคิดทบทวนว่าเอะเราคิดถูกทางหรือเปล่าหรือ,อยังไงกันแน่เราไม่ใช่เรามาเปิดเซลล์เพิ่มครับกดเทรดเพิ่มเลยนะเพื่อหวังให้กราฟวิ่งลงสุดท้ายแล้วเป็นไงต่อวิ่งขึ้นเรายังเชื่อมั่นอยู่ครับหลับหูหลับตาเชื่อมั่นว่ามันจะขึ้นต่อเราเซลล์เพิ่มไปพอขึ้นอย่างงี้ปุ๊บไม่ไหวแล้วนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยกราฟมันขึ้นเยอะเกินละอ่ะ คัดล้อทิ้งปิดเซลลนะครับปิดเซลล์ปิดเซลล์ Sell, แล้วมาเปิดบายตรงจุดนี้นี่คือสิ่งที่เราจะทํากันทั้งหมดผมเองเคยทำไหมเคยทําปัจจุบันไม่ทําแล้วเพราะเข้าใจคอนเซป t นี้พอเราบายเสร็จการาฟเป็นไงครับล่วงเราทำเหมือนเดิมครับเอ้ยเดี๋ยวมันคงกลับตัวขึ้นนี่ก็มันขึ้นมันตั้งเยอะแล้วแค่พักตัวมั่งอ่าบายเพิ่มนะครับกลับตัวอีกยังน่าจะไปต่อได้เหมือนเดิมครับเหตุการณ์เดิมเด้เดหนังมนเดิมตลอดซ้ำแล้วซ้ำหลับบายเพิ่มลง ตัดสินใจไม่ไหวแล้วปิดดีกว่าราคาลงมาเยอะเกินเซลซะเลยเด้งขึ้นอีกถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะครับไม่ต้องตกใจนี่คือสิ่งที่คนเป็นกันหมดนะครับถามว่ามันเกิดจากการอะไรจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่เทรดตามเทนรนนั่นแหละนะครับแต่ล้คีย์หลักอย่างนี้ก็คือเราไม่รอราคาโชว์แท่งเทียนทิศทางโรงการครับคือเราเห็นว่าการาฟมาแนวต้านเราจะเซล์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องรอมันเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงแบบนี้ก่อนที่แนวต้าน ถึงจะเซ,เซลได้เห็นไหมกราฟมันถึงจะวิ่งลงนั่นคือเกตที่หลายๆคนมองข้ามเป็นจุดที่มองข้ามกันนะครับแต่มันก็คือจุดที่ใช้ได้จริงนั่นเองทีนี้เราสังเกตเห็นไหมครับกราฟมันจะวิ่งเป็นเทนครับคือมันเจอแนวต้านไม่ได้หมายความมันจะกลับตัวลงถ้ามันขึ้นต่อแบบนี้ได้เหมือนกันมันจะขึ้นมาทําแนวต้านมาเสร็จแล้วมันจะกลับตัวลงมาครับเพื่อทําแนวรับแล้วขึ้นต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นนะครับจะเห็นว่า การเทรดตามเทรนด์โอกาสทำกำไรเนี่ยมันมีนะครับเราจะเล่นมูฟนี้ขึ้นไปแต่ถ้าเทรดสวนเทรนด์เนี่ยมันจะยากเพราะเรากาบิ้งขึ้นอยู่เรามากดเซลล์ตรงนี้มันโอกาสเสียได้สูงเพราะนันผมไม่นำให้ทําแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับเราเห็นว่ากาบิ้งขึ้นถูกไหมมันมีการทําอะไรครับกลับตัวลงมาที่แนวต้านเราเปิดเซลล์ได้ไหมไม่น่าจะโอเคถูกไหมครับพอกาบิ้งขึ้นมาเยอะถ้าเราเซลล์จริงอยู่ที่กาบมันลงได้ถือหาจะเป็นไงมันจะกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึง่ง เพราะว่าเทนหลักของมันคือเทนขาขึ้นอยู่นะครับกับตัวลงมาเีกปุ๊บอ่ะตอนนี้กราฟเปลี่ยนเทนชัดเจนละแต่เราอย่าไปหลับหูหลับตาบายอยู่นะบางคนว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่ไม่ใช่ครับกราฟมีการเปลี่ยนเทนแล้วมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดนะครับกับตัวลงมาทําแนวรับเมื่อแนวรับมันทะลุป,ปุ๊บจุดนี้นะครับคือจุดนี้แสดงว่ากราฟเปลี่ยนเทนก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อถูกไหมฮะเพราะนั้นเราหาจังหวะเซลล์ตรงจุดนี้ได้ไหมอาจจะได้เดี๋ยวลองดูกราฟวิ่งลงต่อนะครับถ้าเรา เดี๋ยวฉันต้องบายเพิ่มฉันต้องบายเพิ่มพอกราฟลงอีกฉันมาเซลล์แล้วฉันไม่บายละฉันมาเซลล์นี่ครับนี่คือการเทรดที่เพอร์เฟกมากนะเพอร์เฟกมากแค่สวนทางกันครับจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเพอร์เฟกมากเลยเข้าปุ๊บกราฟดีดบายปุ๊บกราฟลงนะครับเซลล์ sell ปุ๊บกราฟขึ้นคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดนะครับล่าสุดผมก็เจอมาคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คืออะไรใจเย็นๆอ่านเทรนได้ออกก่อนว่ามันคือเทรนอะไรนะครับ แล้วเราก็จะสามารถเทรดได้นั่นเองนะรประมาณนี้ทีนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์เบื้องต้นพื้นฐานเลยง่ายๆนะครับที่ผมมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยชอบในสิ่งที่สอนแบบนี้ชอบตล์การสอนแบบนี้ชอบเทรดกราฟเป่าแบบนี้นะครับอยากรูก้ลึก้กกมากกว่านี้เถวผมมีคอร์สเพิ่มเติม,ตมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู ini, ้ส <uss UC S> ึก <kaz> ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่าานนนพื้ฐแททงเีย ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ไลท์อณัตโตมีของแท่งเทียนคนโดเทียนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import เ e n t r ่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ช่องแอดของผมเน หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยเนพิ่มมดี นะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเด๋ยวผมทำการแปะไวให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ท เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในะรับมีต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพ่เซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดดาวได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรเนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาเลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับ มีการทำแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเรียนอน้อตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่ 7599บาทนะครับณตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหาจริงนะตัวคอร์สจริงๆเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมราค่ามันต้องหลักหมื่นด สามหมื่นสี่หมื่นอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน YouTube นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้อยจีเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับเราไปดูใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปก็ได้นะครับบอกได้เลยว่ามีรีวิวมากมายให้ดูนะครับ เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ line id @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์เนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ด,ด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า แล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ o j o p o นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักเหมือนด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่หาเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟิตรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโครตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆารับว่ผมย,ยนไม่ครบครับวก็ลองเทดตามที่ผมเเขข้้้าารูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยกไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นจริงไม่ใช่บัญชีรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยน,นั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อห แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกราฟอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9พเกพิมาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9เกไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเน โปรโมชัน่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ําด้ตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามเตืองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เรราไมู่ รเรดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังตรงเนี้ยมาลงในครอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบค้ณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในครอร์สเรียนนะครับ